สวัสดีค่ะสภาพอากาศในระยะนี้บริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานนั้นจะยังคงมีฝนลดลงต่อเนื่องไปจนถึงวันเสาร์นี้นะคะสาเหตุนั้นก็เป็นเพราะว่าช่วงนี้ค่ะมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนะคะซึ่งแผ่ปกคลุมลงมาอย่างบริเวณพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานของไทยค่ะส่วนบริเวณตั้งแต่ภาคกลางกรุงเทพฯปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ในพื้นที่ภาคใต้นะคะช่วงนี้ก็ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางแห่งเนื่องจากว่าระยะนี้ก็ยังคงมีกระแสลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดพาเอาความชื้นเข้ามาปกคลุมในบริเวณดังกล่าวนะคะก็ส่งผลให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพฯปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้และอ่าวไทยระยะนี้ยังต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะคะโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ตามพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในบริเวณพื้นที่ลุ่มค่ะและช่วงนี้เราจะมาดูรายละเอียดของสภาพอากาศรวมไปถึงข้อแนะนำสำหรับเกษตรกรในช่วง7วันข้างหน้ากันต่อค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 30-40% ของพื้นที่โดยในช่วงระหว่างวันอาทิตย์ถึงวันจันทร์นี้จะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นเป็น 60-70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งระยะนี้ทางตอนล่างของภาคดินและอากาศยังมีความชื้นสูงควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในส่วนของทางตอนบนของภาคหากระดับน้ำลดลงแล้วควรฟื้นฟูสภาพสวนและแหล่งน้ำให้กลับมาใช้ได้ดีดังเดิมภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 40-60% ของพื้นที่โดยในช่วงตั้งแต่วันเสาร์ถึงวันจันทร์นี้จะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มมากขึ้น 60-70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกับมีลมกระโชกแรงฝนที่ตกหนักบางแห่งทางตอนล่างของภาคในระยะนี้ควรซ่อมแซมหลังคาโรงเรือนเลี้ยงสัตว์อย่าให้มีรอยรั่วซึมรวมทั้งควรทำแผงกำบังรวมฝนสาดให้กับสัตว์เลี้ยงและไม่ปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลานานเพราะอาจจะเป็นโรคปากเท้าเปื่อยได้ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 60-80% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเกษตรกรควรทำทางระบายน้ำออกจากพื้นที่การเกษตรสำหรับผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อเลี้ยงไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกลงบนดินไหลลงบ่อและหลังฝนตกควรเปิดเครื่องตีน้ำเพื่อป้องกันน้ำแยกชั้นค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 60-80% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรเกษตรกรควรทำทางระบายน้ำออกจากพื้นที่การเกษตรผูกยึดและค้ำยันกิ่งของไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรงฝนที่ตกติดต่อกันทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูงจึงควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราภาคใต้มีฝนฟ้าคะนอง 60-80% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรเกษตรกรควรทำทางระบายน้ำออกจากพื้นที่การเกษตรซ่อมแซมหลังคาโรงเรือนเลี้ยงสัตว์อย่าให้มีรอยรั่วซึมและทำแผงกำบังรมฝนสาดให้กับสัตว์เลี้ยงรวมทั้งไม่ปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลานานนอกจากนี้ควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราด้วยค่ะกลับมาติดตามข่าวพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในช่วงข่าวค่ำมิติใหม่เวลาก่อน 20:00 น.สวัสดีค่ะ